นี้เราจะมาทำบวดฟักทองกันนะคะขั้นแรกเราก็ต้มน้ำนะคะให้เดือดแล้วก็นำฟักทองลงไปต้มนะคะสุกประมาณ7นาทีนะคะเมื่อฟักทองสุกแล้วนำน้ำกะทิ250กรัมใส่ลงในหม1ช้อนชาปี๊บ200กรัมบวดฟักทองของเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะ